รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูสเต็กปลาดอลลี่กันค่ะเริ่มจากโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นบนเนื้อปลาให้ทั่วทั้งสองด้านนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกินำเนื้อปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะจัดสเต็กปลาลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดสลัดผักและทาทาซอสแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ